โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวนำปลากระป๋องมาคลุกแป้งทอดกระเทียมกันค่ะไปเริ่มลงมือทำกันเลยก่อนอื่นใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว้ใส่กระเทียมไทยสับลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำบุกและขมิ้นสดโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมสมุนไพรคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำลงชุบส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมลงทอดตั้งน้ำมันพืชพอร้อนใส่กระเทียมไทยบุบลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำเนื้อปลากระป๋องที่เคล้าแป้งไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟโรยกระเทียมทอดตกแต่งด้วยช่อผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูปลากระป๋องทอดกระเทียมกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ